สงสารน,น้องวินาทีลิซ่าแบล็กพิงก์โดนรุมที่สนามบินเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆใจหายใจใคว่ำเลยแหละค่ะหลังนันกร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงก์โดนแฟนคลับเข้ามารุมที่สนามบินหลังเดินทางกลับประเทศเกาหลีเพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งสุดท้ายของบอนพิงค์ที่จะสิ้นสุดลงที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่16-17กันยายนี้ เพราะหลังจากที่บินไปถึงก็มีแฟนๆมารอรับกันเยอะมากแถมยังพยายามเบียดเข้ามาหาตัวลิซ่าและยื่นสิ่งของให้จนของฟาดหน้าลิซ่าเกิดเป็นภาพชุลมุนแม้แต่ผู้ติดตามของลิซ่ายังโดนตะโกนบอกให้หยุดการกระทําดังกล่าวท่ามกลางแฟนๆชาวไทยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้งานนี้สงสารลิซ่าเลยแลคะค่ะเอาเป็นว่าแฟนๆทั้งหลายที่รักน้องอยากมอบของให้น้องก็คํานึงถึงความปลอดภัยของน้องด้วยนะคะ พระน้องอยังต้องใช้ร่างกายเพื่อแสดงคอนเสิร์ตอีกถ้ารักกันจริงก็ควรจะเซฟน้องด้วย